่งทึ่งเสียวสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับมดนะคะในรายการอึ้งทึ่งเสียวค่ะแล้ววันนี้นะคะมดก็มีเรื่องราวกับผู้ชายคนนึงค่ะซึ่งเขาบอกมาค่ะว่าถ้าเกิดคุณมีสมบัติที่มีค่ามากๆแล้วคุณคิดที่จะปกป้องมันด้วยการเก็บเข้าไปในเซฟหรือว่าเก็บซ่อนเอาไว้ในตู้อะไรสักอย่างนึงแล้วล็อกมันแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าแค่นั้นมันปลอดภัย เขาบอกเลยค่ะว่าคุณคิดผิดเพราะพี่คนนี้นะคะเขาสามารถปลดล็อกได้ทุกอย่างจากพัฒนาการด้วยการประสาทสัมผัสของเขาเท่านั้นแล้วตอนนี้นะคะมดอยู่ที่แถวบริเวณตลาดโชคชัย4นะคะถนนลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนั่นเองล่ะค่ะแล้วมดก็มีนัดกับเขาเรียบร้อยด้วยอยากเจอเขาแล้วใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยเราไปเจอเขาเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเขาสามารถปลดพัฒนาการได้ทุกอย่างได้อย่างไรไปเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมดก็อยู่กับพี่เหลืองนะคะสวัสดีค่ะหนูได้ยินมาว่าพี่สามารถปลดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอางี้ละกันลองมาปลดล็อกรถตู้ช่อง8หน่อยดีกว่าตอนนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วเปิดออกไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของพี่เหลืองดีกว่าในการที่จะเปิดประตูให้มดครับผมได้ครับแล้วพี่ใช้เวลาขนาดเท่าไหร่อะคะคันนี้น่าจะสักไม่เกิน2นาทีครับไม่เกิน2นาทีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นมั้ยคะอาจจะครับโอเคค่ะแล้วพี่พร้อมยังคะพร้อมโอเคงั้นพี่เริ่มเลยค่ะมาถึงน้องมดของเราก็เล่นท้าทายช่างเหลืองจอมปลดล็อกกันเลยแหละครับว่าแต่ว่าพี่เหลืองเขาจะสามารถปลดล็อกรถตู้ช่อง8คันนี้ตามที่พี่เขาได้บอกภายในเวลา2นาทีได้หรือไม่ต้องไปดูกัน1 2 3พี่มองเห็นด้วยหรอเห็นครับเห็นด้วยหรอสายตาดีจริงผ่านไปแล้ว30วินะคะผ่านไปแล้ว30วิเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะเสร็จแล้วหรอใช่ไหมครับ47วินาทีค่ะผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพี่เหลืองช่างกุญแจจอปลดล็อกคนนี้จะสามารถทำการปลดล็อกรถตู้ของช่อง8ของเราไปได้ในเวลาเพียงแค่47วินาทีแหมตอนแรกบอกว่าน่าจะประมาณ2นาทีแต่นี่ยังทำไปไม่ถึงนาทีจะถ่อมตัวเยอะไปหน่อยแล้วมั้งครับพี่เหลืองเมื่อกี้ปลดรถตู้ไปแล้วในเมื่อพี่เหลืองเนี่ยบอกว่าพี่สามารถปลดได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาปลดสิ่งนี้หน่อยละกันกุญแจและต่อไปช่างเหลืองคนปลดล็อกของเราก็จะโชว์การปลดล็อกของแม่กุญแจดอกใหญ่ดอกนี้แหละครับซึ่งต้องขอบอกเลยละครับว่าแม่กุญแจนี้เป็นของที่เพิ่งมาใหม่นะครับยังไม่ผ่านการถูกเอาวัตถุใดๆแย่เข้าไปในรูกุญแจได้อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่เหลืองจะใช้เวลาเท่าไหร่กับการไขแม่กุญแจตัวนี้1 2 3เริ่มติ๊กตัก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 เอาลูกเริ่มใหม่หูเอาจริงๆแล้วนะไอ้รูกุญแจพวกเนี้ยมันมองเข้าไปข้างในไม่เห็นอะไรเลยนะแบบเลยอ่ะโอ้ตอนนี้คือลุ้นมากเลยผ่านไปแล้ว1นาทีนะคะครับเรียบร้อยแล้วครับและแล้วพี่เหลืองก็สามารถปลดล็อกเจ้าแม่กุญแจตัวนี้ที่ทางทีมงานเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆออกภายในเวลาเพียงแค่1นาที16วินาทีเท่านั้นเองแหละครับโอ้โหไวจะดูกันตามไม่ทันเลยใช่ไหมล่ะครับขอสาธิตแบบช้าๆเลยได้ไหมอีกรอบนึงอันอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าทำเนี่ยต้องมีอุปกรณ์2ชิ้นนี้ก่อนนี่อันนี้สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะเขาเรียกตัวพาคือพาให้มันหมุนนะครับผมอันนี้น้องพาแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้คือเป็นตัวตบฟันมันนะครับให้เข้าที่ครับอ๋อน้องพาน้องตบอันดับแรกเลยทำไงก่อนคะคือใส่เข้าไปครับใส่น้องพาเข้าไปก่อนแล้วก็เรามีการจับโยกได้แล้วก็มีการโยกเล็กน้อยโยกเล็กน้อยครับแล้วเราก็จะตัวเนี้ยไปตบฟันกุญแจให้มันเข้าที่ก็น้องตบตบเข้าไปครับอันนี้พี่มีเทคนิคอะไรบ้างคะในการที่จะแบบตบเข้าไปเนี่ยค่ะตบมันก็จะมีความรู้สึกมือด้วยแล้วเราก็ฟังเสียงมันบ้างพี่ได้ยินเสียงได้ยังไงหนูนั่งนี่หนูยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนิดหน่อยสำหรับการปลดล็อกแม่กุญแจแบบนี้นี่แหละครับพี่เหลืองเขาบอกว่าเขาต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้สึกแต่การที่ลวดเข้าไปสัมผัสที่ฟันเฟืองภายในรูกุญแจ
การใช้หูฟังเสียงเพียงน้อยนิดของการกระทบกันของลวดและกุญแจโอ้โหต้องบอกว่าพี่เหลืองเนี่ยมีประสาทที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับงั้นถามหน่อยพี่ปลดล็อกอะไรมาแล้วบ้างคะทั้งหมดทั้งชีวิตพี่เนี่ยปลดล็อกบ้านเดดล็อกดับเบิลล็อกแกนรถแกนเซฟอะไรแล้วก็ทำมาหมดแล้วครับแล้วเคยมีไหมคะที่ปลดล็อกไม่ได้ครับพวกนี้มันไม่มีหรอกครับถึงมันปลดล็อกไม่ได้ความหมายคือกุญแจมันอาจจะเสียแต่เราก็มีวิธีการแก้ไขมันได้แสดงว่าพี่สามารถปลดล็อกได้ทุกอย่างถูกต้องครับและต่อไปจะเป็นการปลดล็อกแม่กุญแจถึง5แบบซึ่งแต่ละแบบก็มีทั้งลักษณะและรูปร่างรวมไปถึงความยากในการปลดล็อกนั้นแตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าพี่เหลืองจะสามารถปลดล็อกกุญแจทั้งหมดนี้ด้วยเวลาเท่าไหร่แล้วคิดว่าทั้งหมด5อันเนี่ยจะใช้เวลาเปิดประมาณเท่าไหร่คะประมาณ5นาทีก็น่าจะพอครับ5นาทีตายแล้วคุณผู้ชมคะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็กำลังจะรอคอยให้พี่เหลืองเนี่ยเขาทำการปลดล็อกแล้วพี่เหลืองพร้อมไหมคะพร้อมครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะสตาร์จับเวลานะคะครับตอนนี้กำลังเริ่มที่หยอกแรกนั่นเองนะคะเสร็จแล้วครับหนึ่งอันแรกนะคะปลดเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไปเพียงแค่49วินาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้กำลังเริ่มปลดอันที่สองนะคะซึ่งพี่เหลืองบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบแห้งแล้วก็ยากกว่าแบบแบนด้วยเอ้ยเรามาดูกันดีกว่าฮะอันนี้มาแปลกกับพี่เขาใช้แค่อันเดียวอ่ะครับส่วนนี้ใช้อันเดียวได้เราก็ใช้สองอันเหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าเราใช้อันเดียวก่อนตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคครับเสร็จแล้วตัวที่สองนะคะปลดได้เป็นเวลาตอนนี้สองนาทีสองวินาทีแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะปลดอีกอันหนึ่งอยู่นะคะตอนนี้นะคะผ่านไปสามนาทีแล้วนะคะปลดล็อกได้แล้วเย้แล้วเวลาตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะ4นาทีนั่นเองนะคะก็4นาทีกำลังจะปลดตัวที่4พอดีเลยนะคะปลดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วฮะครับครับผมเฮ้ยเหนื่อยมากเลยอ่ะใช้เวลาทั้งหมด4นาที43วินาทีนั่นเองโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าพี่เหลืองเนี่ยแกสุดยอดจริงๆที่สามารถปลดล็อกกุญแจทั้ง5แบบได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่เหลืองเขาจะมีการปลดล็อกแบบใดมาให้เราได้อึ้งทึ่งเสียวกันอีกเมื่อกี้เนี่ยพี่ใช้สายตาในการปลดแล้วถ้าเกิดพี่ปิดตาแล้วใช้แค่ประสาทสัมผัสใช้แค่ความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยพี่สามารถปลดล็อกได้มั้ยและสำหรับการปลดล็อกในขั้นต่อไปทางทีมงานจะทำการปิดตาและใช้โซ่ล่ามตัวพี่เหลืองไว้เพื่อเป็นการลดประสาทสัมผัสแหมจำกัดการเคลื่อนไหวเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าพี่เหลืองสุดยอดคนปลดล็อกจะสามารถปลดล็อกกุญแจที่ทางเราได้พันธนาการไว้ได้หรือไม่เอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเราทีมงานก็ได้ทำการล่ามโซ่พี่เหลืองนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีกุญแจนะคะล็อกไว้ทั้ง3จุดนะคะตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงขาข้างละ1จุดนั่นเองนะคะพี่เหลืองเนี่ยปลดล็อกกุญแจทั้งหมด3ดอกค่ะภายในเวลา3นาทีนะคะพี่ปิดตาแล้วพี่ทำได้จริงหรอต้องลองครับต้องลองเพราะยังไม่เคยทำมาก่อนยังไม่เคยทำมาก่อนด้วยถือว่ารายการไอ้ทุ่งเสียวเนี่ยเป็นที่แรกเลยนะที่พี่เหลืองเนี่ยไม่มาทำอะไรแบบนี้นะคะถ้างั้นเนี่ยเริ่มเลยไหมคะพี่ครับได้ครับโอเคค่ะพร้อมนะครับผมหนึ่งสองสามตอนนี้เวลาก็เริ่มเดินแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพี่เหลืองกำลังพยายามปลดล็อกดอกแรกอยู่นะคะปิดตาที่มันดูยากมากเหมือนกันเลยเนี่ยอันแรกออกแล้วค่ะตอนนี้เวลาผ่านไป57วินาทีตอนนี้กำลังไปที่ดอกที่2นะคะที่ขานั่นเองนะคะขาข้างซ้ายของพี่เหลืองนั่นเองนะคะขนาดมองไม่เห็นนะเนี่ยปลดล็อกได้แล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาทั้งหมด1นาที40วินาที40วินาทีนั่นเองนะคะหัวไวมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือตัว
ร้อยแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วค่ะเฮ้ยแม่เจ้าสุดยอดจริงๆเลยนะครับพี่เหลืองที่ทำการปลดล็อกแม่กุญแจทั้ง3ไปได้ในเวลาไม่ถึง3นาทีก็อย่างที่เห็นแหละครับคุณผู้ชมว่าทั้งโซ่ทั้งผ้าปิดตาไม่ได้ระคายความสามารถในการปลดล็อกของพี่แกเลยนะครับสุดยอดจริงๆพี่เหลืองสามารถนะคะปลดกุญแจทั้งหมด3ดอกนะคะแล้วก็หลุดออกมาจากโซ่นะคะได้ในเวลา2นาที20วินาทีก่อนอื่นเลยเนี่ยมาถามความรู้สึกของพี่เหลืองบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างคะอาการปิดตาครั้งแรกแล้วต้องมาปลดล็อกกุญแจแบบนี้ก็ตื่นเต้นครับกลัวเปิดไม่ออกตอนแรกลนไหมเกิดลนนิดๆดอกแรกเด็ดลนเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะมันหาตำแหน่งไม่เจอแล้วพอดอกแรกกดได้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกล็อกออกไปนิดนึงไหมมันจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยมาพูดถึงความยากดีกว่ายากกว่าปกติยังไงคะยากกว่าปกติคือเราต้องใช้ความรู้สึกจับมือมากกว่าแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินเลยเพราะว่ามันมีแต่เสียงดังอ่ะรถเสียงอะไรในเมื่อพี่สามารถกดล็อกทุกอย่างได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ทุกคนแอบคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าพี่เคยคิดจะไปกดล็อกอะไรในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ครับเราก็อยู่ในอาชีพของเรานี่นำมาประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองนะคะโอ้โหก็ต้องขอบคุณพี่เหลืองมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วมกขอการันตีเลยนะคะว่าเรื่องคนกดล็อกเนี่ยร่วมโหวตที่สุดของเรื่องอึ้งทึ่งเสียวประจำสัปดาห์พิมพ์1จักรยานก้นแก้วพิมพ์2พระเครื่องยักษ์พิมพ์3ผลปลดล็อกส่ง SMS มาที่4747888ลุ้นรับเสื้ออึ้งทึ่งเสียวสัปดาห์ละ8รางวัลประกาศผลผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปขออนุญาตครับคุณลุงครับเอียงหน่อยครับขออนุญาตจับคอหน่อยนะครับว่าคอลุงจะแข็งไหมนี่ไล่มาเลยฮะแข็งแข็งนี่คอแข็งอย่างอื่นไม่ค่อยแข็งนะครับแข็งนี่ข้อมือนี่แข็งยกทุกวันนี่แข็งและนี่ก็แข็งขาไงเดินทุกวันหนัก3กิโลแข็ง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 หมดโอ้ยอันนี้ไม่แข็งแข็งที่คอสรุปว่าคอแข็งมากครับอึ้งทึ่งเสียว